สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับหมี่ซีดนะครับวันนี้มาชวนทำเมนูกะเพราเต้าหู้หมูสับราดข้าวเมนูประยุกต์ที่เชฟโตจีนแนะนำมานะครับจะบอกว่าผมได้ลองกินเมนูนี้แล้วนะครับอร่อยถูกปากมากๆเลยมาแชร์สูตรให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเผื่อใครที่ทำร้านอาหารตามสั่งนะจะเอาเมนูนี้ลองไปประยุกต์ทำขายดูก็ได้นะครับขั้นตอนแรกเราก็ทำการตั้งกระทะนะครับทำการตีไข่ใส่ซอสปรุงรสลงไปเล็กน้อยนะเราจะทำการเจียวไข่กันก่อนนะครับเพื่อโปะลงไปบนหน้าข้าวนะครับเมนูกะเพราเต้าหู้หมูสับนี้เราจะกินกับไข่เจียวนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากกินไข่เจียวก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าถ้าทำเนี่ยก็อร่อยครบเครื่องเลยครับเราก็ทำการเจียวไข่ไปเรื่อยๆจนสุกเลยนะครับและเมื่อไข่สุกแล้วนะเดี๋ยวเราก็ตักไข่นะครับราดไปบนข้าวได้เลยนี่เราก็เตรียมข้าวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับใส่น้ำมันลงไปเดี๋ยวเราจะทำการทอดเต้าหู้นะครับอันนี้จะเป็นเต้าหู้ที่เราซื้อจากตลาดนะครับเพื่อนๆนี่เราก็ตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนนะครับจากนั้นเราก็ใส่เต้าหู้หั่นเต๋าลงไปครับทำการทอดเต้าหู้ไปเรื่อยๆเลยนะครับจะบอกว่าใครที่ชอบกินเต้าหู้แบบนิ่มนะเราก็ทอดแค่พอสุกพอนะครับแต่ถ้าใครชอบเต้าหู้แบบแข็งๆหน่อยนะครับก็ทอดเป็นเกรียมๆไปก็ได้นะครับก็จะได้เต้าหู้แบบแข็งหน่อยนะอันนี้เราทอดเสร็จแล้วเราก็ตักเสด็จน้ำมันได้เลยนะครับเราก็เทน้ำมันออกไปหน่อยนึงนะเหลือไว้นิดเดียวจากนั้นก็ใส่พริกกับกระเทียมตำลงไปนะครับทำการผัดคลุกเคล้าพริกกระเทียมกับน้ำมันนะครับเมื่อกระเทียมเริ่มใช้ได้แล้วนะครับใส่หมูบดลงไปแล้วก็ทำการผัดเกลี่ยหมูออกนะครับนี่ทำการผัดคลุกเคล้าไปแบบนี้เลยจะบอกว่าเมนูนี้นะใส่พริกกับกระเทียมเยอะๆนะอร่อยแซ่บมากๆเลยครับเพื่อนผัดไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าหมูจะสุกนะครับจากนั้นนะครับทำการปรุงรสด้วยน้ำปลาครับใส่น้ำตาลทรายลงไปผงปรุงรสเล็กน้อยแล้วก็ซอสหอยนางรมครับทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนะครับใส่เต้าหู้ที่เราทอดไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปครับตามด้วยใบกระเพราครับทำการผัดคลุกเคล้าต่อนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะจะบอกว่าใครชอบกินกะเพราเยอะๆนะครับสามารถจัดหนักจัดเต็มได้เลยมันจะทำให้เมนูนี้หอมขึ้นไปอีกนะครับนี่ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยปิดเตาแก๊สได้เลยครับตอนนี้ข้าวไข่เจียวของเราก็พร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะตักราดไปบนไข่เจียวแบบนี้เลยครับโอ้โหดูควันสิครับร้อนๆแซ่บๆเผ็ดๆแบบนี้น่ากินมากเลยครับเพื่อนๆกลิ่นเนี่ยยั่วยวนมากเลยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูกะเพราเต้าหู้หมูสับราดข้าวไข่เจียวนะครับเป็นเมนูประยุกต์ที่ได้มาจากเชฟโตจีนนะครับที่เขาแนะนำผมมานะยังไงถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้นะครับลองทำตามดูทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องมีซีดแบดซีดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ